ยังอีกบอกรีวิวก่อนเดี๋ยวค่อยกินหัวแกะไปแล้วด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซนโซเซนะฮะวันนี้เรามีเฟิร์สไลน์มาด้วยไอ้หน้าจิ้งจอกนั่นเองนะเนื่องจากว่าไอ้หน้าจิ้งจอกมันเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียใช่ไหมวันนี้มันก็เลยซื้อขนมมาฝากเราด้วยมาเพียบเลยมีอะไรบ้างขนมวันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบฮะแล้วก็มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบแล้วก็มันฝรั่งแผ่นทอดแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็มันฝรั่งสรุปนี่คือออสเตรเลียมันมีอะไรบ้างนอกจากมันฝรั่งเนี่ยมันก็มีหลายอย่างแหละแต่ว่าเห็นไอ้พวกนี้มันเป็นรสที่ประเทศไทยเราไม่เคยมีก็เลยลองซื้อมาลองดูมันต้องเนื้อจิงโจ้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอวะก็ถ้ามันขึ้นเครื่องมาได้ก็ซื้อมาแล้วนะโอเควันนี้เราจะมาลองกินมันฝรั่งแต่ละรสกันดูว่ามันมีอะไรบ้างก็มีที่น่าสนใจก็มีนะแบบไอ้นี่ไทยชิลลี่ก็คือพริกแบบไทยๆแล้วก็มีมะนาวด้วยนี่คือแบบออสเตรเลียนะเว้ยของจากออสเตรเลียแต่เอาของไทยไปทำอ่ะเจ๋งมากมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นรสมะนาวแบบรามไทยนะไม่ใช่มะนาวเลมอนนะขับหัวอันนี้เป็นมุกใช่ไหมคะเดี๋ยวมันแก่ถุงแกะยังไงวะเนี่ยนี่เรดร็อกอันนี้เรดร็อกอันนี้สวีทชิลลี่ซาครีมอันนี้อร่อยนี่อร่อยแล้วรู้ได้ไงว่าอร่อยนี่อะไรวะเนี่ยโทเมโต้เหรอจิ้มโทเมโต้เฉยๆก็น่ากินนี่เชดดาคาราเมลออนเนียนคาราเมลด้วยเหรอคาราเมลเฮ้นี่คือแบบเขากินหัวหอมใส่คาราเมลด้วยเหรอวะมันไปกินของเขานะเชดดาชีสปกติถ้าเป็นออนเนียนหรือหัวหอมเวลาไหม้มันจะหวานๆนะแต่ออนเนียนอ่ะอร่อยจะไม่เคยกินคาราเมลแบบออนเนียนอะไรเงี้ยลองดูน่ากินอันนี้ดิน่ากินที่สุดเลยรสหมูย่างพูพอกอธิบายแล้วซองน่ารักสวยมากอ่ะมีสไตล์สุดๆเลยสีมันน่ากินเนี่ยเหมือนไอ้นี่เลยเคบับใช่ที่มันจะเสียบอยู่แล้วก็เราก็หั่นเป็นเอาเคบับไม่เจอได้จ้าสับๆๆไม่ใช่มีอะไรอีกบ้างวะอันนี้น่ากินความเขียวชูนี่นี่ยังไม่ได้โชว์อันนี้เหรอนี่ไปยังยังไม่ได้โชว์ขอที่ตากล้องจะกินมันต้องมาแกะอะไรตรงด้านหลังใส่สองเว้ยแกะเองไงเมื่อกี้อยากกินไงเหรออันนี้เป็นรสอะไรอะคะรสชีสพอลองกินดูรสชาติเหมือนไอเนี้ยโอ้ยเราเก็บขึ้นมากินใหม่อะห้าวิกด5วิวันนี้วันเสาร์เสือโลกไม่ทำงานพอแล้วเดี๋ยวยาวจะหยิบต่อแล้วเนี่ยจะกินอย่างเดียวเลยหลังจากนี้เราจะมาลองกันว่ามีอะไรแบบขึ้นสับปะหลาดบุกเลยครับพ่อมีหลังจากนี้เราจะมาลองกันว่ารสชาติแต่ละรสเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างแล้วอันไหนอร่อยเดี๋ยวเราจะมีคะแนนรีวิวให้ด้วยโอเคนะมาลุยเอาให้เต็มที่เลยเนาะกินไปเรื่อยๆเลยกินให้หมดไปเลยไหมเกินไปเอาละของดีมันเหมือนเนรสดั้งเดิมแต่มันเค็มแบบชีสอะคือรู้สึกว่าขนมเมืองนอกนี่เขาจะไม่เน้นพวกผงแต่งรสเยอะเขาจะออกแนวเค็มๆแล้วก็จะเน้นกลิ่นแทนถ้าหากสังเกตเราที่เคยกินมาพวกขนมของต่างประเทศมันจะไม่ค่อยมีพวกผงชูรสตกอยู่ที่ก้นถุงเวลากินเสร็จแล้วลองดูมันจะไม่มีพวกผงเหลืออยู่เลยมันจะเป็นแบบว่าติดอยู่ที่แผ่นมากกว่าแต่แผ่นมันใหญ่นะอยากมันใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับเลอะไรเงี้ยแล้วมันก็กรอบกว่าด้วยอันนี้นี่แผ่นที่หักนะหักอะแผ่นมันหักหมดอะมันขึ้นเครื่องมาไอ้คนแบกแล้วก็แบบแบกไม่ดูเลยมันไม่ใช่แผ่นหยักนะมันคือแผ่นหักก็โหลดใต้เครื่องมาป่ะไอ้ตรงหยักแต่ละซี่อ่ะมันจะใหญ่มันใหญ่อย่างกับสังกะสีตอนเคี้ยวแล้วมันจะแบบว่ามี texture มันจะกรอบมากอ่ะให้คะแนนเท่าไหร่แล้วรสนี้ถ้ากินเพลินๆมันก็จะเหมือนเลรสออริจินอลใช่ไหมทั่วไปก็จะให้ประมาณ6ใช่ไหมใช่อันนี้เนาะสีเหลืองอันนี้ให้แค่6พอแล้วกันให้สัก7แล้วกันอ่ะเพราะว่าชอบชีสเดี๋ยวให้ตากล้องกินบ้างชีสลองดูสิเอาชิ้นใหญ่ๆอ่ะคนดูเขาจะเคืองมาทำไมต้องแกะห่อจากตู้ด้วยไม่รู้ใครเป็นคนแกะคะตกลงใครแกะอ่ะจำไม่ได้อันนี้แกะหรือแตกเองยำมันหยุดไม่อยู่จริงมันกินแล้วมันกินแล้วกันนะกินเรื่อยๆเลยก็ได้ไม่ได้ห้ามคือมันหอมอะค่ะ
ถามว่ามีความรู้สึกเบลนะคือของไทยอ่ะเราก็อร่อยอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเบลกินเบลมีความรู้สึกว่ามันมีความกลมกล่อมในตัวมันฝรั่งอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ตัวพวกเครื่องปรุงรสน่ะไม่รู้ว่าด้วยส่วนผสมของอะไรบ้างเนี่ยมันกำลังดีไม่เค็มไปหอมแล้วก็กลมกล่อมมากคือถ้าเป็นรสชาติของขนมที่ไทยเราจะเน้นกินกันรสจัดกลิ่นแรงรสแรงฉะนั้นขนมที่เขาทำมาก็จะมีพวกโอ้โหโบกะลีกับเค้าอะไรเงี้ยรสที่มันแรงๆอ่ะแต่พอเราไปกินของต่างประเทศแล้วคือมันจะมีกลิ่นนำมาก่อนไอ้ผงปรุงรสที่เขาใช้อ่ะเขาจะเป็นแบบว่ารสชาติมันจะติดอยู่กับแผ่นเลยรสชาติมันเลยว่ามันจะกลมกล่อมกว่ามันจะไม่แบบว่ารสชาติเข้มไปที่ผงปรุงรสมึงก็กินเลยมึงก็คุยใหญ่เลยคนมากหยุดไม่อยู่จริงๆหยิบกันเพลินแล้วทีนี้นี่แค่ของซองแรกที่หยิบกันขนาดนี้เอาซองต่อไปเถอะมาแล้วต่อไปดีกว่าลามแอนแบล็คเพเปอร์มะนาวและพริกไทยดำนะซองก็ทำแบบว่าน่ากินมากอ่ะมะนาวมาหลายลูกมากแถมพริกไทยนี่แบบมาเป็นชามเลยอ่ะคือบอกว่าถ้าคุณกินเข้าไปคุณจะต้องรู้สึกถึงกลิ่นของมะนาวแล้วก็พริกไทยใช่ไหมไหนเอาแผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆอ่ะโชว์แผ่นเป็นไงแผ่นอย่างนี้ก็ได้อ่ะเป็นไงเสียงเป็นไงครับเสียงกรอบไหมมันหอมมะนาวอะค่ะกลิ่นของพริกไทยอะจะได้กลิ่นน้อยกว่าเรียกว่าอันเนี้ยมันจะออกสไตล์แบบคนที่ชอบรสจัดจัดนิดนึงรสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เลี่ยนจนเกินไปอะอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์นี้ถ่ายตีลังกาถุงตีลังกามันก็เมลก็ไม่กล้ากราบอะเพราะถุงมันเปิดอย่างนี้แล้วอะให้เท่าไหร่ให้กี่คะแนนชีสเบลให้9ในเมื่อเบลเขาบอกว่าเบลเป็นคนชอบชีสฉะนั้นอะไรที่เป็นชีสๆเนี่ยเบลจะได้คะแนนสูงกว่าใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวต้องมาดูแล้วว่าจิ้งจอกกับเซนโซเซเนี่ยจะให้คะแนนในแต่ละรสชาติเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวต้องลองชิมกันทุกคนเลยอ่ะมาจิ้งจอกลองกินก่อนจะเห็นว่าในแผ่นนี้มันจะเป็นแบบว่าเขาโม้ไปแล้วอ่ะจะกรอบจริงๆนะกรอบมากอ่ะโอ้โหเสียงนี่แบบชัดมากอ่ะก่อนกินถ้าอยากจะได้รสให้มันสุดนะโอ้ยถ้าเป็นพริกไทยป่านนี้จามแล้วตายอาจจะมีตายเป็นไงคะเซนโซเซกรอบอันนี้กรอบกว่ารสเมื่อกี้เขาเรียกว่ามันเป็นแผ่นหนาแผ่นมันหนามากเลยแผ่นเรียบด้วยปกติที่เรากินกันมันจะเป็นบอกว่าสไลด์บางๆใช่ไหมแบบกัดทีนึงปึ๊บแล้วก็นิ่มเลยแต่นี่คือมันจะหั่นมาหนามากเวลาเคี้ยวมันจะกรอบอยู่ตลอดเวลาใช่ๆมันหั่นหนาแบบว่าจนแบบเวลามันทอดออกมามันไม่ตรงเลยนะมันงอเลยมันขดไปหมดเลยอ่ะใช่ขดเหรออันนี้ให้สักให้5ละกันคือรสชาติมันเฉยๆอ่ะกลิ่นมะนาวล้วนๆมันไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดเท่าไหร่นี่สำหรับฝรั่งอาจจะบอกเฮ้ยมันแปลกดีอะไรเงี้ยกลิ่นมันน่าสนแต่คนไทยมันเฉยๆแล้วเพราะเรากินรสแรงกันมาแล้วไงฮะเรากินรสแรงกันบ่อยแล้วฉะนั้นไอ้รสนี้มันก็จะเป็นแบบว่ารสธรรมดาบ้านเราไปแล้วแต่ถ้าที่ให้มันเยอะๆครึ่งๆอยู่เพราะแผ่นมันกรอบมากคืออร่อยมากอ่ะมันอร่อยที่ความกรอบล้วนๆเลยคือมันเคี้ยวมันอ่ะใช่ๆต่อไปเราก็จะมาเอาอีก Red Rock Sweet Chili and Sour Cream Sour Cream แล้วก็จะมีหลายยี่ห้อในไทยที่ทำกันรสชาติมันก็จะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น Sweet Chili ด้วยพริกหวานน่าจะเป็นพริกเฉพาะของเขาอันนี้ส่วนตัวไม่ได้กินพริกไม่รู้เรื่องโอเคนะ ไม่รู้เรื่องพริกมันก็จะมีกลิ่นหวานมันก็จะมีรสหวานของตาพริกนะตอบเหมือนอันเมื่อกี้เลยแสดงว่ายี่ห้อสมิธอันนี้กับเลนล็อกจะกรอบกว่าเลนล็อกนี่ของยี่ห้อนี้แพงด้วยแพงกว่าด้วยครับกรอบสุดด้วยมันแบบเอกลักษณ์ของมันเลยของยี่ห้อนี้แผ่นมันจะหนามากแล้วก็กรอบมากเหลืองกลับให้ดูบอกเลยว่าเคี้ยวสะใจแน่นอนอันนี้รสชาติอันนี้ได้เรื่องว่าอย่างตัวเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้อันนี้เดดล็อกเหมือนกันแต่รสชาติไม่ผ่านอันนี้ปรุงรสไม่ค่อยเวิร์กแต่อันนี้ปรุงรสดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลดคะแนนตัวนี้ลงไปเหลือแค่4พอแต่มันลดลงไปเรื่อยๆแหละหมดร้ายอะกับมะนาวอะอันนี้ก็เอาไปเลยสัก7เทียบเท่าสมิธจริงๆชอบชีสมากกว่าแต่อันนี้อร่อยเหมือนกันเลยอร่อยใช่นี่คือรสอะไรนะ Sweet Chili and Sour Cream Sweet Chili and Sour Cream พริกหวานและ Sour Creamหอมยังไม่ได้ถามไม้เลยให้เท่าไหร่นะอันนี้ถ้ากินเพลินๆมันก็จะหวานๆใช่ไหมส่วนตัวมันคนชอบกินอะไรหวานๆก็จะให้สัก7อันนี้คือมันมีความละมุนมันมีความหวานตัดเข้ามาแล้วรู้สึกว่าพอมันบอกว่ามันมีพริกแต่ว่าก็ไม่เผ็ดเลยนะสวีทชิลลี่นี่คือสวีทจริงๆคือหวานจริงๆใช่ก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยตรงที่มันมีความเป็นซาวครีมนั่นแหละมันมีหวานนิดนึงกำลัง
ดีนะคะอันนี้เธอก็เห็นด้วยคือให้คะแนนเยอะกว่าตัวมะนาวเนี่ยมะนาวนี่แบบโยนทิ้งได้เลยใช่ไหมไม่โยนคือบอกเลยเธอผู้พี่กินทุกอย่างนี่มันหัวของกินอีกอร่อยไม่อร่อยกินได้หมดและต่อมานะคะเราก็จะมีอีกตั้ง4ห่อเนี่ยโหวันนี้กินแทบไม่หมดเลยอ่ะแบบว่าไหนมีรสไหนบ้างนะไหมก็จะมีอันนี้เป็นตินเป็นรสมะเขือเทศแล้วก็แจ็คเปเปอร์หรือว่าผงปาปริก้าป่ะน่าจะใช่ของนี้ไม่เคยกินเหมือนกันส่วนอันนี้ล่ะนี่เป็นเชดดาร์แอนด์คาราเมลออนเนียนอันต่อมานะคะอันนี้แบบฟองสวยมากอันนี้เป็นทูพอร์กเป็นของสมิธส่วนอันนี้ Red Rock Daily อ้าว Red Rock มาอีกแล้ว Red Rock เป็นของการันตีนี่ซื้อ Red Rock มาเยอะนะและนี่นี่ที่ซื้อมาไม่ใช่อะไรนะถ้าหากดูดีๆตรงนี้จะเขียนว่า limited edition มีจำกัดเฮ้ยจริงเหรอใช่นี่ตรงนี้เห็นไหมโอ้โหเออว่า limited edition เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเก็บไปลองหนังกักไว้ก่อนกักไว้ก่อนลองกันเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนเลยดีกว่านี่โอเคลองก่อนนะคะก็ยี่ห้ออะไรเนี่ยตินที่เอาไว้เดินใช่ไหมอันนั้นตีนขอโทษตาบกินเป็นยังไงมั่งได้กลิ่นมะเขือเทศกลิ่นมะเขือกลิ่นมะเขือเทศใช่ไหมใช่กลิ่นมะเขือเทศแบบโดดมาเลยกลิ่นซอสมะเขือเทศเลยอ่ะเราจะชิมกันอันไหนให้กล้องดมดูดิให้กล้องอ้าวโหกลิ่นเธอกลิ่นมะเขือเทศจริงด้วยใช้ได้นะกี่คะแนนมันมีความหวานอ่ะแต่ไม่เท่าอันเก่าจืดอ่ะใช่จืดอ่ะความหวานแต่ไม่เท่าอันเก่าจืดเหรอของบ้านเรามันจะมีขนมอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นรสมะเขือเทศอ่ะใช่ประมาณนั้นแต่อันนั้นหวานกว่าถ้าเป็นอันนั้นคือมันจะหวานแบบหวานเลยแต่ว่าอันนี้คือมันก็จะจืดมาประมาณครึ่งหนึ่งเผื่อใครนึกรสไม่ออกถ้าใครชอบแบบแนวมะเขือเทศอันนี้ก็ใช้ได้ก็ถือว่าไม่แย่ก็ตามสไตล์ของคนต่างประเทศกินกันก็จะเน้นกลิ่นมากกว่ารสกี่คะแนนให้สี่อ่ะห้าละกันให้สี่อ่ะน้อยจังอันไหนเราตากล้องกินหน่อยมีไหม้ด้วยมันย่างไงอ่ะเป็นไงคะกินแล้วเจ็บเหงือกครับกินแล้วเจ็บเหงือกกินแล้วเจ็บเหงือกด้วยมันหักจิ้มเหงือกมันไม่มีอะไรพิเศษเลยนะกลิ่นมันก็เฉยๆมากเหมือนกลิ่นโทเมโต้ขนมไทยๆธรรมดาแล้วแผ่นมันบางด้วยเพราะฉะนั้นยี่ห้อนี้ไม่ผ่านใครไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยเอาไป3ยี่ห้อนี้แต่เบลบูบี้กินได้นะเอาไป3พออันอื่นบ้างหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไหมตองนี้อันนี้เห็นไหมบอกว่าอร่อยไหมบอกว่าเด็ดเชดด้าเลยคาราเมลออนเนียนโอ้โหถ้าเปิดต้องลีลาด้วยหุยอะไรเนี่ยยี่ห้อแบบเนเชอรัลชิปเนเชอรัลมันกลิ่นหอมกลิ่นแรงมากเลยกลิ่นหอมนำมาก่อนเลยหัวหอมอ่ะออนเนียนอันนี้กรอบด้วยแผ่นใหญ่ด้วยตัวหอมใหญ่อ่ะกลิ่นหอมใหญ่โดดมาเลยมันดูมีความคลาสสิกอ่ะมันมีชีสด้วยไหมใช่มีชีสด้วยเชดด้าซองชีสก่อนหน้านี้เราให้เท่าไหร่วะเราให้ไป7ใช่ไหมอันนี้เอาไป9เลยอร่อยใช้ได้เอาไป9เลยนะเออเอา9เออมันทำให้เบลนึกถึงมันฝรั่งไทยยี่ห้อหนึ่งก็คือกอล์ฟกลิ่นอย่างนี้เลยอ่ะประมาณนี้แต่พูดถึงนะถ้าใครที่ไม่กินเค็มมากหรือว่าเป็นโรคไตยังไม่ควรกินเพราะมันเค็มใช่ไหมเค็มมากเลยแต่คนเราเป็นคนชอบเค็มอยู่แล้วไงถึงได้ชอบกินพวกชีสพวกอะไรพวกนี้ก็เออเนี่ยใช่เลยแล้วคำว่าคาราเมลอ่ะหวานสิตัดนิดเดียวนิดเดียวปกติคาราเมลหวานนะหวานเนี่ยก็มันไม่รู้สึกว่าหวานอ่ะไม่รู้สึกเลยอร่อยนะทำไมไม่หวานวะอันนี้แนะนำเลยค่ะไปออสหรือว่าจะฝากไปซื้อขนมอันเนี้ยแนะนำอันนี้อร่อยจริงเค็มดีเค็มดีเป็นคนนำข้าวไปตักก้าวเป็นคนชิมกินหอมมากอ่ะรสชีสนำมาเลยทำไมคนอื่นเขาบอกหอมนำไอ้นี่ชีสนำเฉยคืออะไรวะมันชีสนำยังไงวะลองรอบไม่รู้ว่าลิสต์แต่ละคนมันเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีคาราเมลอยู่อ่ะกลิ่นชีสก็มีอ่ะเออว่าเริ่มสัมผัสคาราเมลได้แล้วคราวนี้ลิ้นเลื่อนไปไม่เหมือนกันละอันไหนเบลลองดินี่มันรสอะไรวะเนี่ยอันไหนเบลลองทีนึงเอากี่คะแนนว่าอันนี้ให้9อ่ะให้9โอเคอ่ะกี่คะแนนเอาไป10เลยเอาไป10เลยเออยี่ห้อนี้ผ่านเว้ยเวิร์คเวิร์คนี่ดูนะ Natural Chip CO Company วะเนี่ยเออโอเคแล้วตอนนี้นะคะก็ยังเหลือขนมอยู่อีก2อย่างยังไม่ปิดท้าย2ห่ออันนี้เดี๋ยวเรา
ราจะเอาไว้ติดท้ายนะคะเดี๋ยวเราลองอันนี้กันมันมีแพ็กเกจจิ้งซองที่แบบว่ามีสไตล์มากอ่ะคือเบลเห็นทุกซองมาเนี่ยเบลอยากลองอันนี้มากที่สุดมันเหมือนลิมิเต็ดอีดิชั่นฉลองวันชาติอเมริกาไงไม่รู้แล้วรถมันมาจากอเมริกาด้วยนะลองเลยมันแกะง่ายมากเลยนะมันแกะง่ายนะของพี่ออสน่ะคือกาวมันอ่อนมากกาวอ่อนเราก็ออกเลยเขาเน้นแบบว่าเป็นซองที่แบบเหมือนประหยัดพลาสติกเปล่าเลยแบบให้มันบางลงอะไรอย่างนี้เออมันก็ดูบางนะดูบางทุกห่อเลยไม่เป็นรูเลยอร่อยดีนะเนี่ยพอกินไปเรารู้สึกเลยว่ากลิ่นแบบของสนามแบบรสหมูย่างอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเข้มข้นนะแผ่นยักษ์ใหญ่สมิธแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็หอมด้วยคิดว่านี้ถ้าให้คนไทยกินน่าจะชอบที่สุดแล้วเพราะว่ารสชาติมันแรงอยู่รสชาติค่อนข้างเค็มกี่คะแนนอันนี้ให้ซัก8เออ8เหมือนกันนะให้8เอออย่างนี้ต้องลองนะมาๆอร่อยนะ8คะแนนเป็นไงคะกลิ่นเหมือนรสบาร์บีคิวเลยอันนี้บอกเหมือนบาร์บีคิวเลยกลิ่นมันแบบเลรสบาร์บีคิวเป๊ะเลยเหมือนเลยหรอเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยไม่ก็ไอเนี้ยรสซี่โครงหมูเดี๋ยวนี้มันเลิกทำยังไม่รู้เลยรสซี่โครงหมูแล้วเป็นไงคะรสชาติรู้สึกจะเลิกทำไปแล้วนะอือหือรสซี่โครงหมูอร่อยไหมถ้าเทียบกับรสชาติที่กินมาห่อก่อนๆนี้อันนี้เข้มสุดเลยไหมอือหือใช่อันนี้เข้มความเข้มข้นอ่ะแต่เรื่องของความเค็มยกให้อันนี้สีส้มอันนี้เข้มข้นส่วนอันนี้อันนี้เค็มเค็มสุดอันนี้เค็มแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อร่อยนะอร่อยลงตัวนี่เค็มโคตรอันนี้เข้มข้นเออประมาณนั้นอันนี้ให้9อันนี้ให้สัก9เท่ากันเท่ากันด้วยมันอร่อยเหมือนกันแต่มันอร่อยคนละแบบเอออันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบใช่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อันนี้ผ่านต่อมาตัวสุดท้ายก็จะเป็นยี่ห้อ Red Lock Limited Edition รสไทยเชอร์รี่เออทำไมกินแล้วเงียบกันหมดเลยกำลังสงสัยว่ามันเป็นกลิ่นอะไรค่ะตอนทานเข้าไปเนี่ยวิเคราะห์อยู่เปรี้ยวๆรสชาติไม่ไทยนะมันไม่มีความเผ็ดเลยอ่ะเขาพยายามทำให้กลิ่นออกมาเป็นกลิ่นพริกให้มากที่สุดซึ่งเบลอะสัมผัสได้ว่ามันมีกลิ่นพริกอยู่แล้วก็มีความเปรี้ยวของรสมะนาวด้วยก็อาจจะเขาก็เลยเอามาผสมผสานเป็นไทยสไตล์เนี่ยรสเนี้ยรสไทยเชอร์รี่เขาก็บอกว่าไทยเชอร์รี่เผ็ดแบบไทยๆอย่างนี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ไม่ไทยแท้ 100% เออใช่แต่มันโอเคนะเปรี้ยวหวานนะคะเพราะคิดว่าพริกของต่างประเทศมันจะไม่เผ็ดเท่าบ้านเราใช่อันนี้มันไม่ได้มีความเผ็ดแบบพริกแต่ว่ามันมีความหอมแบบพริกมันมีความหอมเฉพาะตัวของมันอ่ะน่าสนใจดีรสนี้โอเคเลยใช้ได้ดีนะคะที่เขาเอาความเป็นไทยเนี่ยมาใช้กับรสชาติมันฝรั่งของประเทศเขานี่คือแบบเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมเบอร์แล้วด้วยความที่มันเป็นเรดล็อกเรดล็อกหินแดงคุณนะเรดล็อกเว้ยแผ่นนี้มันอร่อยมากมันกรอบแบบในความของเรดล็อกอ่ะแล้วผสมกับรสชาติไทยๆความหอมอ่ะมันล็อกมากเลยขนมต่างๆอะไรพวกนี้ที่แบบคนไทยทำอ่ะมันจะไม่ได้กลิ่นหอมพริกขนาดนี้นะมันเน้นกลิ่นจริงๆเรื่องของรสชาติมันอาจจะแบบคล้ายๆกันแต่แบบเรื่องกลิ่นนี่แบบนำเลยอ่ะคนละเรื่องกันเลยอันนี้ใช้ได้ให้คะแนนเท่าไหร่ดีไปเอาไป8ถูกใจแต่แบบอันนี้มันถูกใจกว่าอีก2รสเนี้ยเนี่ยเอออ๋ออันนี้คืออันที่ถูกใจมากที่สุดสรุปฮะวันนี้แต่ว่าความกรอบนี่ต้องยกให้เรดล็อกจริงๆนะคะเรดล็อกนี่จะเป็นแบรนด์ที่กรอบที่สุดที่เคยกินมาแล้วไม่เคยซื้อมาเลยที่เรากินมาทุกรสเลยเนี่ยเรดล็อกเนี่ยก็จะรสใดก็ตามอันนี้กลับหัวนิดนึงนะถ้าเกิดใครชอบความกรอบของมันฝรั่งนะคะกินเรดล็อกเนี่ยแหละมีให้เท่าไหร่นะให้8ค่ะให้8โอเคกดอย่างทุกแผ่นเลยกดเนี่ยแล้วก็กรอบมากกดกรอบเคี้ยวฟันแทบแตกอ่ะเป็นไงในฐานะคนที่ไม่กินเผ็ดไม่มีกลิ่นพริกฮะไม่มีกลิ่นพริกด้วยมีมันมีกลิ่นพริกลิ้นขังเลยป่ะแต่ว่าได้กลิ่นมะนาวอ่ะเอาไป2ชิ้นขึ้นไปลิ้นมันยังเพี้ยนอยู่มันแฝงอยู่มันก็มีนะพี่อ่ะแต่ว่าคือกลิ่นมันค่อนข้างจางมากแล้วก็มะนาวกลบอะไรอย่างเงี้ยใช่กลิ่นรู้สึกว่ากลิ่นกับรสมะนาวนี่มันจะนำมาก่อนเลยแต่อันนี้คือมะนาวใช่อันนี้คือมะนาวเยอะมากมะนาวเลยถ้าเทียบกันคืออันนี้จะได้กลิ่นพริกไทยตามมาทีหลังแต่ว่าเป็นกลิ่นมะนาวนำส่วนอันเนี้ยเราคิดว่ามันควรจะเป็นกลิ่นพริกนำใช่ไหมเปล่าอันนี้เป็นกลิ่นมะนาวนำมาเลยแล้วก็เป็นพริกตามมา
แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยเราเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเลยนี่ไงอันนี้ซองตั้งอันนี้ซองกับหัวขอบคุณมากแต่มันก็จริงเอาเล่นด้วยอ่ะไม่มีใครห้ามเลยมีความสุขจังเลยอ่ะขนมเต็มเลยอ่ะนี่คือห่อที่ซื้อมารีวิวกันวันนี้ก็7ห่อไหนห่อไหนหมดแล้วพวกเนี้ยมีห่อนี้หมดแล้วมีห่อนี้แล้วขายดีหมดไปก่อนสามทีหมดกินไปรีวิวไปเรียบร้อยหมดมาเพิ่มความอ้วนกันนะคะในรายการเซโซเซโอเคเซโซเซบริโภคเซโซเซบริโภคและนี่ก็คือผลงานที่เราแกะกินงานมาทั้งหมด7ห่อด้วยกัน7ห่อเป็นขนมจากออสเตรเลียอ่ะฮะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆทั่วไปนะไอ้นี่อร่อยสุด Natural Chip CO อันนี้ด้วยดิอันนี้ Smith อ่ะ Smith ที่ผ่านไปอันนึง Smith Red Lock เนี้ยถ้ามันมีโทนที่แบบมันเป็นเนื้อๆหรือว่าเป็นแบบชีสอะไรสักนิดนึงนะโอ้โห Red Lock นี่น่าจะเวิร์คที่สุดเลยอ่ะน่าจะแบบมาโดดเลยเอออาจจะเต็ม10ไปเลยก็ได้อ่ะเสียดายที่ไม่ได้หยิบชีสมาใช่มั้ยที่เดินตามมาร์เก็ตมันจะมีแต่เป็นพวกอย่างนี้มากกว่าเนี่ย2รสนี้2รสนี้จะเห็นว่าเซลล์บ่อยอ๋อแต่รสนี้จะเห็นนานๆมาทีนึงมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคอแห้งกันไหมมีน้ำอยู่สักฝั่งอยู่น้ำแล้วไปเอาน้ำกันดีกว่าโอเคมาคอแห้งเอาน้ำตอนนี้เรามีนี่โอ้โหปิกาจูมีโปเกมอนกับอะไรเนี่ยกับมาสเตอร์บอลโปเกป๋องโปเกป๋องโปเกป๋องอันนี้จะใช้ต้องทำไงนะต้องปาอ๋อไม่ใช่โอ้แตกไอ้นี่ก็แทนที่จะเบรกดันยุอีกอันนี้ก็จะเป็นโอเชียนบอมที่เอาไว้ใส่ในอ่างอาบน้ำเดี๋ยวอันนั้นมันบาร์บอมกลิ่นคิวคัมเบอร์เฟเวอร์เห็นปะแตงกวาสีขาวกลิ่นแตงกวากลิ่นแตงกวาอืมเครื่องดื่มกลิ่นแตงกวาลองกันนู้นก่อนเลยก็ได้แตงกวามีใครเคยกินไหมไม่เคยว่ะมันเป็นน้ำอัดลมปะสปาร์กลิ่งเลยสปาร์กลิ่งอ้าวสปาร์กลิ่งก็อัดลมสินี่ไม่ใช่น้ำธรรมดานะเป็นน้ำจากทะเลลึกด้วยนะ natural deep sea sparkling water อันนี้ก็เขียนมาอย่างนี้อ่ะโอเคโอ้คัมเบอร์เป็นยังไงเนี่ยสีขาวฮะโอ้ยอดเฮ้ยเออกลิ่นแตงกวาเอาแก้วหน่อยเอาแก้วหน่อยเย็นไปหมดแล้วนี่ก็เล่นเอาไปแช่แต่เป็นวุ้นเลยเสพไม่ออกเป็นไงคะนี่ยังไม่หมดนะเป็นวุ้นเฉยกลิ่นแตงกวาแล้วก็มันออกแนวเป็นโซดาธรรมดามันไม่หวานเท่าไหร่มีความหวานอยู่หน่อยหน่อยหรือว่ายังไงแต่ไม่หวานเท่าไหร่ใช่มีความหวานนิดนึงมันมีความสดชื่นมากไหมอ่ะบอกไม่ได้เอามาแปะหน้าดีกว่า มันเป็น sparkling water ที่มันจะคล้ายๆโซดาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของแตงกวาก็ไปด้วยแต่กลิ่นแตงกวาไม่แรงมากถ้าให้กินหนึ่งกระป๋องก็น่าจะมีเลิกกินไปเลยนะ มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่กระป๋องน่ารักมากเลยเป็นไงบ้างก็อร่อยดีนะอร่อยด้วยหรือว่าหิวน้ำก็ไม่รู้ แต่ก็เป็นอะไรเครื่องดื่มสปาร์คลิ่งใช่ปะใช่เครื่องดื่มสปาร์คลิ่งก็จะทำนองนี้แหละค่ะก็จะเป็นกลิ่นแตงกวาให้ได้นะแปลว่าเหมาะเวลาที่เรารู้สึกกระหายน้ำอ่ะอากาศร้อนๆอ่ะซื้อมาก็ได้อยู่แต่อาจจะแบบว่าไม่ถูกใจคนไทยสักเท่าไหร่นะแปลว่าเราจะชินกับพวกเครื่องดื่มอารมณ์ปกติซะมากกว่ามันซอฟต์ไปดูน่ารักไปแต่กลิ่นแตงกวาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะดูแปลกบางคนอาจจะชอบของแปลกแตงกวาโซดาเป็นมาสเตอร์บอลอยู่แน่นอนเป็นโอเชียนบอมอีกแล้ว Natural Deep Sea Sparkling Water แต่อันนี้จะเป็นกลิ่นมิ้นน่าลองอ่ะมิ้นอันนี้น่าจะชื่นใจอยู่นะกลิ่นมิ้นโอ้โหฟังเสียงแล้วน่าจะสดชื่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นโอ้โหสีขาวอีกแล้วเหรอไม่คิดจะทำสีอื่นบ้างหรือไงวะสีใสเฮ้ยแบบคือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นมิ้นใช่ปะแต่เบลไม่รู้สึกได้กลิ่นเลยอะเหมือนดื่มโซดาธรรมดาเหมือนดื่มโซดาธรรมดาแล้วก็ไม่ได้กลิ่นมิ้นเลยกลิ่นมันอ่อนไปหรือเปล่าคือเขาต้องมีแหละแต่ว่าเราสัมผัสไม่ถึงอ่ะโอเคแต่เขาบอกว่าเป็นมิ้นจริงๆนะรอตากล้องมาลองชนแก้วเย้โซดานี่มันโซดาชัดๆโอเชียนบอมว้าวอาจจะเป็นโซดาแบบพิเศษจากทะเลน้ำลึกโอเชียนบอมเขาบอกว่าจริงๆ made in ไต้หวันนะอันเนี้ยตามฉลากเขาบอกอันเนี้ย
แต่ว่าขายอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะ so in south australia แต่ว่ามาจากไต้หวันไต้หวันนะไม่ใช่ไต้แลนด์เป็นไงบ้างคะอันนี้มันโซดาธรรมดาเบลมีโซดาคือถ้าอย่างเงี้ยนะเบลมีความรู้สึกว่าแตงกวาเวิร์กกว่าไม่รู้นะสำหรับเบลมันยังมีรสชาตินิดนึงเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นให้เราได้รู้สึกอย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายกว่าอันนี้เดี๋ยวนะเริ่มเจนเริ่มสัมผัสได้มันเริ่มมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรากลืนเข้าไปอ่ะความรู้สึกมันจะแบบชาๆนิดๆนึงอ่ะเหมือนเป็นมิ้นต์อ่ะเหมือนเย็นๆหน่อยนึงอ่ะเย็นพร้อมเครื่องแช่เย็นมาหรือเปล่าไม่มันความรู้สึกมันแบบมันเย็นเหมือนเคยกินในนี่ไหมพวกเบปซี่ไอซ์สไปซ์ไอซ์อะไรเงี้ยน่ะก็นั่นแหละคือความพิเศษของมันนิดหนึ่งแทบไม่ได้สัมผัสนิดหนึ่งนี้ผ่านไหมคะไอ้นี่อย่าไปลองเปลืองตังเปล่าไอ้นี่เหรอถ้าใครอยากลองของแปลกก็ลองได้แต่ก็เหมือนกินโซดาธรรมดาอร่อยกว่ามันไม่มีอะไรนะถ้าใครยังอยากจะลองอีกก็แล้วแต่นี่ก็น่ารักแต่มีโอกาสอยากลองเองก็ลองดูเออใช่เผื่ออยากจะซื้อสะสมอะไรกันนี้เพราะกระป๋องมันน่ารักไงมันเป็นแนวโปเกมอนอะไรเงี้ยมีเต็ดปิกาจูกับมาสเตอร์บอลอ่ะใช่ปิกาจูมาสเตอร์บอลไปเลยรีวิวขนมกับเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆก็จบไปเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีของอีกมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันของคนกินจริงป่าววะทำไมหน้าตาไม่เหมือนกับเพดิกรีสีเหลืองๆสลักแดงๆนี่คืออะไรอะคะเออคืออะไรอะแจมเอาไว้สเปรดหน้าขนมปังเป็นแยมเงี้ยมันกินได้จริงใช่ไหมแยมหน้าขนมปังกินกันหรอวะเป็นทำจากอะไรอะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรอโอ้โหไหนกลิ่นเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนยาที่เขาเอาไว้รักษาแมวเป็นโรคไตอ่ะกลิ่นเหมือนลูกพูนเลยอ่ะสรุป2คนดมบอกไม่ถูกบอกไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ลูกพูนผสมลูกเกดมันไม่ใช่เนี่ยเหมือนอะไรหมักๆเน่าๆมาได้กลิ่นมาถึงนี่สมุนไพรเหรอคะเป็นธัญพืชหมักมือเลยเหรอไม่ใช่วีดแบบเอานิ้วก้อยอย่างนั้นนะวีดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอลูกไก่สกัดปะเนี่ยใช่ไหมเหมือนไหมมันทำจากอะไรวะไม่เป็นอ่ะตามที่คนออสเตรเลียเขาได้พูดกันเขาบอกว่า the most of people in Australia don't like it แล้วคุณซื้อมาทำไมขอน้ำด่วนขอน้ำด่วนเลยชาตินี้พี่ฉันจะกินหมดไหมเนี่ยแต่เขาบอกว่าบางคนก็ชอบแต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบที่เคยคุยมาเขาก็เอาไว้ทาหน้าขนมปังแล้วก็กินกันนะเขากินกันอย่างนั้นจริงๆนะรสชาติมันแย่มากมันเค็มเขาบอกไอตัวเวจิไมท์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนออสเตรเลียจะต้องพูดถึงกันว่าลองดูอ้าวโอเคนี่เอาของที่อร่อยที่สุดมาเฮ้ยจริงเหรอปลาแล่มปลาแล่มอ่ะเป็นไงคะแล้วมันเอามาทาขนมปังมันอาจจะอร่อยก็ได้นะเดะไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยมันไม่มีขนมปังอ่ะเอ้ยออกดิแข็งโอ้โหโหใจเย็นๆนะโอ้คราวนี้มิ้นมีประโยชน์เลยสรุปอันนี้นี่คือไม่ได้ใช่ไหมสรุปเราจะเก็บไอ้เพชรดิกีนี่ไว้ทำชาเลนจ์แน่เดี๋ยวเราจะเรียกเพื่อนๆมารวมพลกันเห็นบอกวันนี้ครูมีคนหนึ่งเขาบอกอยากลองมากๆเลยอยากลองมากๆเลยจัดให้สิริหน่อยเราทำชาเลนจ์เว้ยก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าโดยที่เราจะทำชาเลนจ์ไอ้เวจิไมต้องติงอะไรเนี่ยแหละคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวของต่างๆถ้าใครที่อยากจะรอติดตามเราต่อนะครับก็อย่าลืมซับกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะฮะกด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมเราจะมีชาเลนจ์มันๆให้ดูกันแน่นอนครับผมไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า